เรื่องบ้านออมสินดูแลคุณมากกว่าใครเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนต์น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE Action Face Mist กลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับกว่าที่คุณชัยพรพรหมพันธ์จะก้าวผ่านความล้มเหลวจากที่เคยทำนาตามกระแสมาจนถึงวันที่ประสบความสำเร็จสามารถทำนาอินทรีย์แบบไม่เหนื่อยมากแต่ได้ผลผลิตสูงอย่างทุกวันนี้ท่านได้เรียนรู้อะไรมาบ้างเรามาฟังกันต่อเลยครับหากพูดถึงไทม์ไลน์ชีวิตจากตอนแรกที่ทำนากระทั่งขาดทุนจนขายนามาจนถึงสามารถซื้อนาและทำนาเองได้มากกว่าร้อยไร่เส้นทางชีวิตที่พลิกผันมาจนถึงจุดนี้ให้ประสบการณ์ชีวิตหรือบทเรียนอะไรกับคุณชัยพรบ้างครับก็คือช่วงขาดทุนเราก็ปรับตัวไงเมื่อสมัยก่อนเนี่ยทำนาแล้วมันขาดทุนผมก็เลยอาศัยไว้ตอนเด็กเคยอยู่อู่ผมก็เลยไปถอย10ล้อวิ่งข้าวส่งเทพเพราะมีรายได้จากการทำนาแล้วก็เลยเอารายได้จากการทำนาไปถอย10ล้อวิ่งข้าวส่งเทพเป็นอาชีพเสริมก็เลยทำให้รายได้10ล้อน่ะมันรายได้เป็นอาทิตย์เลยอาทิตย์ยังไม่ได้คือ 8-9,000 ถึง 10,000 กว่าต่ออาทิตย์ก็เลยทำให้เราเอารายได้จาก10ล้อน่ะมาลงทุนทำนาพร้อมกับส่งลูกเรียนเวลาขายข้าวก็เหลือเต็มๆก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถซื้อนาได้เพราะเราไม่ต้องไปลงทุนเพราะเรามีรายได้เราทำประสบประสานแต่สถานที่เนี้ยมันไม่เหมาะสมก็เพราะว่าเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมเยอะน้ำท่วมนานเลี้ยงกุ้งก็น้ำท่วมเลี้ยงปลาก็น้ำท่วมบ่อทำสวนก็วิทย์น้ำไม่ไหววิทย์3เดือนกว่าน้ำจะแห้งพอน้ำแห้งลมโยกต้นไม้ตายอีกก็เลยทำผสมผสานด้วยพืชไม่ประสบความสำเร็จก็เลยไปถอย10ล้อวิ่งข้าวส่งเทพพ.ศ. 339ถอย10ล้อวิ่งข้าวส่งเทพ15ปีก็เลยทำให้เหมือนว่าเราฟื้นตัวเลยก็คือ10ล้อวิ่งข้าวมันได้ทุกอาทิตย์เดือนหลายหมื่นก็เลยทำให้เราสามารถส่งลูกเรียนได้ซื้อนาได้พอขายข้าวมันเหลือเต็มๆไงไม่ต้องหักค่าใช้จ่ายก็ซื้อนาเพิ่มได้ก็เลยซื้อเพิ่มเรื่อยๆมาหาความรู้ใหม่ๆด้วยแล้วก็ทดลองด้วยตัวเองก็คือเราทำเหมือนว่าเราทดลองถ้าเกิดทดลองได้ผลแล้วค่อยขยายผลก็เลยทำให้ยังไงเช่นพวกยาเชื้อพวกอะไรพวกนี้ก็คือทดลองก่อนที่จะปฏิบัติจริงก่อนที่จะบอกคนอื่นก็จะผ่านการทดลองมาก่อนหากชาวนายึดวิธีทำนาของคุณชัยพรเป็นต้นแบบแล้วทำตามจะประสบความสำเร็จแบบเราทุกคนไหมแล้วสำหรับคนที่ทำไม่สำเร็จเป็นเพราะอะไรครับก็โอ้โหมากกว่าครึ่งที่ประสบความสำเร็จบรรดาลูกศิษย์แต่ละคนละคนที่มาเอาอย่างและทำแนวเนี้ยก็คือส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จหมดจนเป็นต้นแบบของคนอื่นได้ก็เลยทำให้เหมือนว่าบรรดาลูกศิษย์เนี่ยแต่ละรายก็คือสามารถคุยกับใครได้คนอื่นได้ที่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือ1เขาไม่ลงมือทำเองสมุนไพรก็ไม่ทำใช้ซื้อพอซื้อต้นทุนก็สูงแล้วและคนขายเนี่ยเขาไม่ได้เน้นถึงคุณภาพไงเน้นแต่ปริมาณพอไปใช้แล้วไม่ได้ผลแล้วก็เลยทำให้เกษตรกรเนี่ยก็คือถอดใจแล้วก็คือจะไม่ใช้แล้วแต่ของเราเนี่ยก็คือเราทำเองเราผลิตเองเนี่ยก็เลยทำให้เหมือนว่าถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่ใช้ไงแล้วก็ยังเช่นว่าถ้าเราทำยาทำเชื้อเองเนี่ยเราจะรู้ไงมันมีเชื้อไม่มีเชื้อแต่เชื้อที่เขาขายมาก็คือยังเช่นว่าเชื้อซองครึ่งโลเนี่ยได้น้ำประมาณสัก400ลิตรเนี่ยหมดแล้วครึ่งโล250แต่ของเราเนี่ยไอ้250น่ะได้40ลิตรลิตรละ100ลิตรไปผสมน้ำอีก100ลิตรก็คิดดูก็เท่าไหร่ล่ะก็เพิ่มเข้าไปก็เลยทำให้เนี่ย1เราเห็นเชื้อ2ก็คือเราลดต้นทุนได้คนต้นแบบหรือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณชัยพรสู้ชีวิตแบบนี้คือใครครับก็คืออาจารย์เดชาที่เป็นต้นแบบก็คือตรงที่ว่า1เขามาสอนให้เกษตรกรเนี่ยก็คือพึ่งตัวเองได้ก็คือลดต้นทุนใช้สมุนไพรควบคุมแมลงและเขาก็มาก็คุยว่าข้าวเนี่ยที่เขามาทำพันเนี่ยที่เขาขยายพันมาให้เราให้เกษตรกรทำเนี่ยก็คือเวลาทำไปหลายๆปีแล้วมันจะกลายพันประมาณนั้นแล้วก็เวลาเขาทำพันให้เราใช้เนี่ยถ้าเกิดใส่ปุ๋ยใส่ยาแล้วล้มเนี่ยข้าวล้มไม่แข็งแรงเนี่ยเขาก็จะคัดทิ้ง
เอาเฉพาะใส่ปุ๋ยใส่ยาแล้วไม่ล้มถึงจะให้เราทำพันธุ์แต่พอเราคิดยังไงเขาอาจารย์เดชาเขาพูดแค่นั้นแหละถ้าเกิดเรามาทำพันธุ์เนี่ยเราจะไม่ให้มันล้มเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยฉีดยามันก็ไม่ล้มแล้วเราแก้ปัญหาตรงนี้มาจับจุดตรงนี้เราก็เลยเอาพันธุ์ที่ว่าไอ้ที่มันงามๆอ่ะเอามาทำพันธุ์เราจะไม่ให้มันงามเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยมันก็พอดีก็เลยถึงได้ว่าเราไปเก็บพันธุ์อ่ะเวลาเราเดินในแปลงนาเนี่ยถ้าเกิดไอ้ตรงไหนที่มันงามสูงๆอ่ะเราใส่ปุ๋ยปกติเนี่ยแล้วมันงามสูงโดดๆน่ะเราก็จะไปปักไว้เลยเอาไม้ไปปักไว้เวลาออกรวงสุกดีเรียบร้อยแล้วเราไปเก็บเอารวงนั้นน่ะมาเอามาขยายพันธุ์ก็คือมาเพาะไว้ไปปลูกฤดูถัดไปก็ทำให้เราได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาโดยที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ปุ๋ยมันก็งามพอดีถ้ามันใส่ปุ๋ยมันก็ยังงามสูงก็เลยทำให้เนี่ยมันแนวได้แนวทางที่ว่าเราสามารถลดต้นทุนได้สุดท้ายคนเปลี่ยนโลกของคุณชัยพรต้องเป็นคนแบบไหนครับก็คือคนเปลี่ยนโลกก็หมายความว่าเราต้องมีจุดยืนจุดยืนเป็นของตัวเองและเราต้องทดลองพิสูจน์ให้ได้ที่เราทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จไหมถ้ามันประสบความสำเร็จเราก็ขยายต่อถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนเปลี่ยนโลกได้สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้จากเรื่องราวสู้ชีวิตของคุณชัยพรก็คือกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาที่น่าทึ่งก็คือท่านเป็นคนที่คิดไกลกว่าคนอื่นก้าวหนึ่งเสมอไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทำนาก่อนคนอื่นการใช้หลักของธรรมชาติและสร้างเครื่องทุ่นแรงเพื่อช่วยในการทำเกษตรอย่างได้ผลทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ราคาดีและมีความสุขกับการเป็นลูกจ้างตนเองคำว่าชาวนาเงินล้านวันนี้อาจไม่ได้หมายถึงตัวเงินแต่เป็นความสุขของชีวิตที่มากเกินกว่าจะวัดค่าออกมาเป็นราคาได้นั่นเองครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20:20 น.ทางททบ.5 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ